ZMI ชุกเทคนำเทคโนโลยีที่ดีมาทำงานร่วมกันเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีออกมาให้พวกเรานะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมผมต้อมไอมดนะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าตั้งแต่ iPhone 12เป็นต้นมาถึง iPhone 15ของปี2023นี้ทาง Apple เขาไม่ได้แถมหัวชาร์จมาให้มันก็เลยเป็นช่วงที่อะแดปเตอร์ของ Third Party ครับได้รับความนิยมสูงมากจำได้ว่าในช่วงนั้นประเทศไทยมีแบรนด์หนึ่งครับที่ชื่อว่า ZMI ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงเลยด้วยความที่มีราคาที่เข้าถึงค่อนข้างง่ายนะครับทำให้คนไทยรู้จักเป็นอย่างดีวันนี้ครับเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ของ ZMI นะครับมารีวิวให้ได้ชมเช่นเดียวกันเนี่ยในรุ่นนี้ที่ผมถืออยู่นี้นะฮะคืออะแดปเตอร์กำลังไฟ30วัตต์ในรุ่น A18C เดี๋ยวมาดูว่าความพิเศษของรุ่นนี้จะเป็นยังไงแต่อีกแบรนด์นึงครับล่าสุดซักในช่วง iPhone 14นะครับของปีที่แล้วที่เปิดตัวมาได้มาทำความรู้จักกับแบรนด์หนึ่งที่ชื่อว่า Shooktech Shooktech นั้นก็มีความเก่งในเรื่องของเทคโนโลยีคล้ายๆกับทางฝั่ง ZMI นี้แหละครับแต่ว่าเทคโนโลยีเขาจะมีขั้นที่สูงมากกว่าเอาง่ายๆว่าณปัจจุบันเนี่ย2บริษัทนี้มาคอลแลบกันครับทำงานร่วมกันครับจึงรวมกันภายใต้แบรนด์ที่ชื่อว่า ZMI Shooktech เดี๋ยวผมมาเล่าข้อมูลของเรื่องนี้ให้ได้ฟังกันก่อนที่เราจะไปชมรีวิวผลิตภัณฑ์กันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ Shooktech กันก่อนนะครับพอดีว่าคนไทยอาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อหรือน้อยคนนักที่จะได้ยินชื่อนี้นะครับเราจะคุ้นเคยกับทาง ZMI มากกว่านะฮะ Shooktech เนี่ยมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของแบตเตอรี่และอุปกรณ์การชาร์จครับเขาเป็นผู้ผลิตสินค้าให้กับแบรนด์ระดับโลกเลยนะทั้งแบรนด์อย่างเช่น LG Hitachi Xiaomi ซึ่ง Shooktech เองเนี่ยมีการส่งออกสินค้าไปทั่วโลกมากกว่า240ล้านชิ้นเลยทีเดียวนะฮะส่วนฝั่งของ ZMI ครับอย่างที่เราทราบกันเขาเองก็มีทีมวิจัยและก็พัฒนาด้านของอะแดปเตอร์แล้วก็สายชาร์จที่ได้รับมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่องในปี2022ครับทาง Shooktech เนี่ยก็ได้ร่วมมือกับทาง ZMI พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่รองรับเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำขึ้นไปอีกขั้นครับเพื่อตอบโจทย์ในกลุ่มของลูกค้าที่ต้องการผลิตภัณฑ์ในระดับที่เหนือกว่าฮะและในปี2023ครับปีนี้นี่เองได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการครับในประเทศไทยภายใต้แบรนด์ที่ชื่อว่า ZMI Shooktech นะฮะซึ่งจำหน่ายอุปกรณ์การชาร์จเร็วคุณภาพระดับโลกครับแล้วก็แบตเตอรี่สำรองที่ใช้เทคโนโลยีก้าวล้ำในราคาที่จับต้องได้ง่ายครับพร้อมกับการรับประกันนานสูงสุดถึง2ปีเลยทีเดียวครับได้ทำความรู้จักกับทั้ง2แบรนด์ไปแล้วนะครับสรุปง่ายๆคือเขามาคอลแลบกันเพื่อทำให้มีผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าแล้วก็นำมาจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเป็น USB-C แล้วกำลังชาร์จไฟแรงขึ้นหรือเปล่าแต่ผมให้ดูตรงนี้ก่อนครับไม่ว่าจะซื้อเครื่องรุ่นไหนสายชาร์จที่เขาแถมมาให้ตัวนี้จะเป็นสายชาร์จ Type-C นะครับ USB-C to USB-C เป็นเส้นสีขาวเป็นสายถักนะถ้าใครอยากจะรู้ว่าความต่างของสเปค USB-C ของทั้ง2รุ่นนะเป็นอย่างไรเรามีคลิปรีวิวของ iPhone 15 Series ให้ได้ชมกันไปแล้วตามไปดูที่คลิปนี้นะครับคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการชาร์จหน่อยสำหรับใครถ้าเคยใช้ iPhone มาก่อนและมีอะแดปเตอร์อยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องซื้อเพิ่มก็ได้เพราะว่าเขาสามารถใช้งานร่วมกันได้แต่ถ้าใครใช้รุ่นเก่าครับที่อะแดปเตอร์มันเป็น Type A นะฮะแล้วก็จะมาใช้ Type C แล้วก็ต้องการที่จะได้พละกำลังสูงนะฮะแต่ไม่อยากจ่ายเยอะ ZMI ก็ออกผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับ A18C ดีไซน์ของเขาจะเป็นอะแดปเตอร์สีขาวแบบนี้มีขายื่นออกมาลักษณะนี้นะครับพอร์ตด้านบนจะเป็นพอร์ต USB-C ที่มาพร้อม Power Delivery Power Delivery 3.0 จ่ายไฟของอะแดปเตอร์ตัวนี้ครับ A18C ตัวนี้สูงสุดอยู่ที่30วัตต์นะครับสามารถชาร์จได้เลยดีไซน์ไซส์เป็นประมาณนี้นะครับมันก็เหมือนอะแดปเตอร์ของ Apple ที่เราเคยเห็นนะครับแต่ราคาตัวนี้เข้าถึงได้ง่ายนะฮะอยู่ที่ไม่เกิน399บาททั้งนี้ถ้าสมมุติว่าซื้อในช่วงแบบมีการส่วนลดอะไรเงี้ยเขาก็จะมีลดให้ได้ในราคาที่ย่อมเยามากกว่านี้นะครับและมีอีกอันนึงครับจากแบรนด์ Shooktech ครับอย่างที่บอกว่าแบรนด์ Shooktech นั้นจะมีเทคโนโลยีที่ล้ำมากยิ่งขึ้นตัวนี้เองนะครับชื่อว่ารุ่น Shooktech Ultra Slim Adapter นะครับเคยรีวิวให้ได้ชมกันแล้วรอบนึงนะฮะพอผมได้เห็นในครั้งแรกนะเฮ้ยอะแดปเตอร์อะไรเล็กมากบางมากและมาพร้อมพอร์ต USB-C ถึง2พอร์ตกำลังไฟการจ่ายจะต่างกันนะสูงสุด65วัตต์เลยผมเนี่ยเอาอะแดปเตอร์ของ MacBook Pro 14นิ้วของผมอะวางไว้ที่ห้องเลยแล้วใช้ตัวนี้แทนผมชอบที่มันบางแล้วก็น้ำหนักเบานะอันนี้ถ้าใครอยากจะดูรีวิวเต็มไปดูที่คลิปที่จะแนบเอาไว้ให้แต่ว่ารอบนี้ครับเรามาดูพระเอกของเราดีกว่าเรามาดูว่า
การชาร์จของเขาจะเป็นยังไงได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้โดยใช้อะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับร่วมกับสายชาร์จของทาง Apple และดูว่าประสิทธิภาพการจ่ายไฟทั้งหมดของเขาจะเป็นอย่างไรไปดูคลิปสรุปนี้ครับและที่เราได้เห็นไปนะครับเป็นการทดสอบหัวชาร์จ Xiaomi A18C นะครับเราจะเห็นได้ว่าหัวชาร์จตัวนี้กำลังไฟ30แล้วก็ปล่อยพลังให้กับ iPhone 15 Series ทุกรุ่นนะครับพละกำลังของการชาร์จไม่ได้ต่างจาก iPhone 14ในปีก่อนหน้าเลยเพราะ iPhone 14ก่อนหน้านั้นก็ดีกว่า iPhone 13นะขึ้นมาอีกนิดนึงแต่รอบนี้แม้จะเปลี่ยนเป็นพอร์ต USB-C แต่พละกำลังไม่ได้เพิ่มดังนั้นเราสามารถใช้อะแดปเตอร์กำลังไฟไม่เกิน30วัตต์ก็สามารถใช้งานได้สบายๆนะครับไม่ต้องซื้อตัวที่มันแพงกว่านี้ก็ได้ถ้ามันไม่จำเป็นนะและมีอีกอย่างนึงครับอุปกรณ์ล่าสุดจาก Xiaomi เขายังรองรับเรื่องของการชาร์จไวเลสไร้สายด้วยนะครับที่มีขนาดความจุของแบตเตอรี่สำรองเนี่ยอยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมป์และรองรับการชาร์จนะครับแบบไวเลสร่วมกับ MagSafe นี่เราจะติดอย่างนี้เลยคือแบตเตอรี่ที่มันเป็นชาร์จไร้สายอ่ะมันก็จะมีเวอร์ชั่นที่ไม่ใช่แบบดูดติดแบบนี้ก็มีนะเราจะไม่สามารถใช้อย่างนี้ได้แต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่นที่ดีไซน์มาเพื่อ MagSafe มันจะติดแบบนี้แล้วเราเขย่ามันก็จะไม่หลุดถามว่าตัวนี้มันดียังไงบ้างอย่างแรกนะมันคือดีไซน์ที่กระทัดรัดครับชาร์จได้ทั้งสายและก็ชาร์จได้ทั้งไร้สายเขาจะชาร์จผ่านสายได้ปล่อยกำลังไฟสูงสุดที่12วัตต์แต่ถ้าเราเอามาแปะหลังอย่างนี้ครับปึ้งนี่เขาจะปล่อยกำลังไฟออกมาครับในการชาร์จจะสูงสุดอยู่ที่ 7.5 วัตต์ครับแต่ถ้าหากใช้งานร่วมกัน2อันเลยอันนี้แปะเครื่องนี้แล้วอีกอันนึงครับเอามาเสียบเครื่องนี้ดิมันสามารถชาร์จพร้อมกันได้2อุปกรณ์แต่ถ้าว่า power bank หรือว่าแบตสำรองตัวนี้จะปล่อยกระแสไฟรวมกันสูงสุดที่10วัตต์นะครับก็มีให้เลือกใช้งานกันเราก็มาลองเลือกดูว่าตัวไหนที่มันเหมาะสำหรับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้ A18C หรือว่าจะเป็นตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยถ้าใครมีพวกเครื่อง Mac iPad อยากจะใช้หลายๆอุปกรณ์เพราะสามารถชาร์จได้2อุปกรณ์พร้อมๆกันนะครับและสุดท้ายก็เป็นแบตสำรองที่มาพร้อมการรองรับ MagSafe นะครับส่วนในเรื่องของราคานะครับทั้ง3รุ่นนี่ A18C นะครับจะจำหน่ายอยู่ที่399บาทนี่คือราคายังไม่รวมส่วนลดนะส่วนในรุ่นของชุกเทคนะฮะราคาจะจำหน่ายอยู่ที่999บาททั้ง2รุ่นตัวนี้ครับอะแดปเตอร์เนี่ยมาพร้อมการรับประกันสูงสุดถึง2ปีนะครับจาก Xiaomi ชุกเทคประเทศไทยนะครับและอีก1อุปกรณ์ครับแบตเตอรี่สำรองตัวนี้นะครับมาพร้อมระบบ MagSafe ราคาจะจำหน่ายอยู่ที่ 1,490 บาทนะครับนี่คือราคาปกติที่แจ้งไปนะครับแต่บอกเลยว่าช่วงนี้พิเศษเพราะว่าเป็นการต้อนรับการมาของ iPhone 15เดี๋ยวผมจะขึ้นราคาพิเศษช่วงนี้เอาไว้ให้เป็นอินโฟกราฟิกสวยๆไว้เลยนะฮะชอบรุ่นไหนสนใจรุ่นไหนก็ตามไปสั่งซื้อได้ที่ใต้คลิปนี้ครับเดี๋ยวแนบลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้นะครับโอเคครับคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับนำมาบอกเล่าให้กันได้ฟังสำหรับอะแดปเตอร์ตัวใหม่อุปกรณ์ใหม่พร้อมกับเรื่องของการคอลแลบกันระหว่าง Xiaomi กับชุกเทคนะครับหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจกันมากขึ้นเห็นภาพรวมกันมากขึ้นว่าทั้ง2แบรนด์นี้เข้ามาคอลแลบกันแล้วนะครับนำเทคโนโลยีที่ดีมาทำงานร่วมกันเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีออกมาให้พวกเรานะครับถ้าหากยังมีคำถามอื่นเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนะเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามเหล่านั้นให้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับไว้เดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าผมต้อมไอมดขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ